สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านทุกท่านที่เคารพครับรวมทั้งผู้สื่อข่าวทุกช่องครับกับผมนายนิเคนบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยวันนี้นะครับขอมาชี้แจงนะครับในกรณีที่เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาครับเมื่อเวลา 14:30 นมีผู้สมัครพรรคพลังปวงชนไทยนะครับชื่อคุณสุบรรณสุวรรณรัตน์และพันตำรวจโทหญิงสิวนาถ ดวงแก้วได้มาร้องที่กกต.นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในทำนองว่าพรรคพลังปวงชนไทยนะครับรวมทั้งนายนิคมวิเศษหัวหน้าพรรคมีการหลอกลวงต้มตุ๋นช่อโกงนะครับพรรคผู้สมัครส.ส.เพื่อที่จะให้มาลงเป็นผู้สมัครนะครับแล้วก็เก็บคะแนนเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วพูดทำนองว่านายนิคมวิเศษหัวหน้าพรรคจะให้เงินผู้สมัครคนละ2ล้านบาทนะครับผมขอปฏิเสธนะครับแล้วก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับว่าหัวหน้าพรรคไม่เคยที่จะรับฝากว่าจะให้ผู้สมัครคนละ2ล้านบาทพรรคพลังปวงชนไทยครับเราตั้งพรรคขึ้นมาเนี่ยเราเป็นพรรคใหม่เราได้มีการรวบรวมสมาชิกพรรคครับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเราตั้งแต่เริ่มแรกเราบอกสมาชิกตลอดเวลาว่าเราเป็นพรรคใหม่นะครับเราไม่ใช่พรรคของนายทุนดังนั้นผู้ที่จะมาร่วมกับเราเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่จะต้องมีนะครับอุดมการณ์เดียวกันกับเรานะครับและผมพูดเสมอว่าเราต้องการทําการเมืองแบบสร้างสรรค์นะครับโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินนะครับไม่มีการซื้อเสียงเราอยากจะได้ผู้แทนนะครับที่มีความเสียสละเป็นจิตอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นพรรคของนายทุนนะครับโดนนายทุนครอบงำแล้วทำทุกอย่างเพื่อที่จะถอนทุนคืนเราไม่ต้องการการเมืองแบบเก่าๆครับเราถึงต้องมีการตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาและพรรคพลังปวงชนไทยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2561โดยมีพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคแต่เมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับก็มีผู้สมัครมากล่าวร้ายพรรคนะครับบอกว่าพรรคหลอกลวงต้มตุ๋นช่อโกงสัญญาว่าจะให้เงิน2ล้านแล้วไม่ให้ผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับในครั้งแรกๆนั้นนะครับกกต.บอกว่าผู้สมัครส.ส.ทุกคนนะครับใช้เงินได้ไม่เกิน2ล้านบาทหลังจากนั้นแล้วครับก็มีการแก้กฎหมายบอกว่าใช้เงินได้ไม่เกินโคล่า1ล้าน5แสนบาทซึ่งผู้สมัครส.ส.ทราบดีนะครับก็คงอาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อมาสมัครที่พรรคพลังปวงชนไทยแล้วนะครับตัวเองคงจะได้เงิน2ล้านบาททำให้เป็นแรงจูงใจนะครับมาสมัครพรรคพลังปวงชนไทยอาจจะเข้าใจผิดเป็นอย่างนั้นพอมาถึงวันนี้ครับพรรคไม่มีเงิน2ล้านบาทให้จึงทำให้ผู้สมัครเหล่านี้นะครับบอกว่าตัวเองเดือดร้อนติดหนี้ติดสินนะครับรถแห่โปสเตอร์ป้ายต่างๆทำออกมาแล้วแต่ไม่มีเงินไปใช้หนี้พวกนี้ก็มากล่าวร้ายพรรคหาว่าพรรคไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเหตุให้มีการมาร้องนะครับเพื่อที่ยุบพรรคพลังปวงชนไทยผมในนามหัวหน้าพรรคนะครับก็ขอปกป้องพรรคโดยเฉพาะพรรคเรานั้นนะครับมีผู้สมัครรวมแล้ว269คนสมาชิกก็หลายหมื่นคนทุกคนก็รักพรรคนะครับอยู่กับพรรคด้วยดีมาตลอดและส.ส.หลายคนก็ลงพื้นที่โดยใช้เงินใช้ทองเองมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้แต่มีไม่กี่คนครับที่มาเมื่อวันที่4ประมาณ 5-6 คนนะครับมาใส่ร้ายป้ายสีพรรคทำให้พรรคได้รับความเสียหายแล้วผมจึงมานะครับแถลงข่าวเพื่อปกป้องพรรคครับแล้ว5-6คนนี้นี่ทางพรรคดำเนินการยังไงฮะเมื่อวานนี้นะครับทางพรรคได้มีการประชุมคณะกรรมการพรรคนะครับซึ่งเราเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับทำผิดจริยธรรมนะครับของพรรคโดยพรรคมีข้อกำหนดอยู่แล้วนะครับมีบทลงโทษที่ประชุมก็เลยยกมือนะครับเป็นเสียงเอกฉันท์นะครับก็คือให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครของพรรคแล้วครับตั้งแต่วันนี้ครับเราจะยื่นที่กกต.วันนี้ครับจะมีการดำเนินคดีอะไรครับไหมฮะ
คือดำเนินคดีเราต้องมีแน่นอนครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีนะครับของหัวหน้าพรรคและของพรรคพลังปวงชนไทยนะครับซึ่งเราได้ทำถูกต้องมาโดยตลอดเราเป็นพรรคน้องใหม่นะครับเราทำการเมืองแบบสร้างสรรค์นะครับเราจะไม่ทำการเมืองแบบด่ากันไปด่ากันมาซึ่งเราก็พยายามอยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายมาโดยตลอดแล้วก็พยายามทำให้พรรคเดินแบบเงียบๆนะครับไม่ต้องดังอะไรมากมายนะครับมาถึงวันนี้แล้วนะครับถ้าอยากจะดังก็ต้องดังเลยครับวันนี้นะครับมันก็คงหยุดไม่อยู่แล้วนะครับผมเองกับคณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมนะครับก็มีเสียงเอกฉันท์บอกว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับก็เลยต้องที่ประชุมมีการโหวตให้ออกทั้ง4คนครับอย่างกรณีปัญหาคุณชัยศิษย์ได้มีการมาพูดคุยมาให้ฟังเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วพลเอกชัยศิษย์ชินวัตรท่านเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้สมัครเหล่านี้ก่อนที่จะมาร้องสื่อเมื่อวานนี้นะครับผมทราบว่าตัวนำเมื่อวันที่4นะผมทราบว่าได้เข้าไปหาท่านพลเอกชัยศิษย์แล้วนะครับท่านก็ให้ความเมตตานะครับก็คือให้เข้าพบทีละคนสอบถามถึงปัญหาทีละคนรวมทั้ง7คนนะทั้งหมด7คนท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าท่านก็คุยกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าหลังจากคุยกับท่านแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมาที่กกต.อีกนะครับมาร้องเรียนสื่อมาที่ร้องเรียนกับกกต.เพื่อที่ยุบพรรคหลายคนครับพอได้ทราบข่าวว่าคนกลุ่มนี้นะครับมายื่นเพื่อยุบพรรคตัวเองนะไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับเพราะว่าสสน้ำดีอีกเยอะแยะมากมายครับที่เขาลงพื้นที่กันเนี่ยเขาสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งนี้แบบโปร่งใสนะครับโดยที่เราไม่ใช้เงินใช้ตัวในการซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวเรามาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการนักการเมืองน้ำใหม่นะครับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องการเสียสละเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆคนเหล่านี้เขาไม่เห็นด้วยครับก็มาประดามกันอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับอย่าว่าแต่พรรคเรานะครับพรรคไหนๆก็ตามถ้ามีสมาชิกพรรคมีผู้สมัครทำกันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายพรรคก็คงไม่ออกเหมือนกันครับ